Apple Watch Series 8รุ่นใหม่ได้เผยโฉมออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเนี่ยแต่ว่าฟีเจอร์ด้านสุขภาพอื่นๆเขาก็ถูกอัปเกรดออกมาให้สามารถวัดค่าต่างๆได้มากกว่าเดิมค่ะซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์เหล่านี้นะคะจะไม่มีใน Apple Watch Series 7แต่จะมีแค่เฉพาะในซีรีส์8เท่านั้นซึ่งใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาซีรีส์7หรือซีรีส์8ดีเนี่ยคลิปนี้พลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์เด่นใน Apple Watch Series 8นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเปรียบเทียบสเปคของทั้ง2รุ่นกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับ Apple Watch Series 8นะคะมาพร้อมกับชิปรุ่น S8 ค่ะส่วน Apple Watch Series 7นะคะก็ยังคงใช้ชิป S7 เหมือนเดิมแต่ว่ามี Duo Core 64 bit เหมือนกันแล้วก็มีการใช้ชิป U1 เหมือนกันเลยนะคะส่วน Apple Watch ทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็มีทั้งรุ่น GPS แล้วก็รุ่นเซลลูล่าเหมือนกันเลยค่ะมาพร้อมกับความจุ 32GB เหมือนเดิมส่วนตัวเรือนเนี่ยก็มี2ขนาดให้เลือกนะคะก็คือ 41mm และ 45mm เหมือนกันค่ะแต่ในเรื่องของพื้นที่การแสดงผลหน้าจอนะคะในส่วนของ Apple Watch Series 8เนี่ยอาจจะเล็กลงกว่าเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 7จะเห็นได้ว่าความกว้างของ Apple Watch Series 8นะคะน้อยลงก็คืออยู่ที่904ตารางมิลลิเมตรค่ะส่วน Apple Watch Series 7นะคะจะอยู่ที่ 904.3 ตารางมิลลิเมตรและความยาวก็น้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็คือ 1,143 ตารางมิลลิเมตรส่วน Apple Watch Series 7เนี่ยจะอยู่ที่ 1,143.1 ตารางมิลลิเมตรค่ะส่วนจอภาพนะคะก็ใช้จอภาพเดียวกันเลยก็คือจอภาพ OLED Retina ค่ะมาพร้อมกับความสว่างสูงสุด 1,000 นิตเท่ากันเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็มาพร้อมกับฟีเจอร์หน้าจอ Always On Display ด้วยส่วนขนาดของตัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือน้ำหนักเนี่ยก็มีขนาดเท่ากันเลยค่ะและเวลาใช้งานแบตเตอรี่นะคะเขาก็ให้มาเท่ากันเลยอยู่ที่18ชั่วโมงค่ะคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นค่ะ Apple Watch Series 8นะคะเขามาพร้อมกับคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นที่ IP6X ทนน้ำได้ลึก50เมตรค่ะในเรื่องของ Wi-Fi นะคะใน Apple Watch Series 8เนี่ยเขาสามารถรองรับได้มากกว่า Series 7ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งแบบ 2.4GHz และ 5GHz นะคะส่วนใน Series 7เนี่ยจะรองรับแค่ 2.4GHz เท่านั้นค่ะและในส่วนของ Bluetooth นะคะใน Apple Watch Series 7เนี่ยใช้ Bluetooth 5.0 ส่วน Apple Watch Series 8เนี่ยได้อัปเกรดไปใช้ Bluetooth 5.3 ค่ะมาดูกันในเรื่องของฟีเจอร์ด้านสุขภาพกันบ้างนะคะระหว่าง Apple Watch Series 7และ Series 8สำหรับ Series 7และ Series 8สิ่งที่เหมือนกันเลยเนี่ยก็คือสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือดได้นะคะสามารถแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจแบบเร็วและแบบช้าได้รวมถึงแจ้งเตือนคาร์ดิโอฟิตเนสได้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะคะก็คือใน Apple Watch Series 8นะคะจะสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะไปลิงก์กับฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนของผู้หญิงนะคะพร้อมกับการคาดคะเนช่วงไข่ตกจากข้อมูลย้อนหลังได้ซึ่งก็คือข้อมูลรอบเดือนของเรานะคะที่ติดตามมาตลอดซึ่งใน Apple Watch Series 7เนี่ยไม่สามารถทำได้ค่ะและสิ่งที่แตกต่างไปกว่านั้นนะคะสำหรับ Apple Watch Series 8เนี่ยก็คือเขาเพิ่มฟีเจอร์การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection เข้ามาด้วยค่ะและในส่วนของการติดตามการนอนหลับการตรวจจับการล้มนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยสำหรับเรื่องตัวเรือนและสีของ Apple Watch ทั้ง2รุ่นนะคะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าใน Apple Watch Series 8เนี่ยจะมีสีน้อยกว่านั่นเองสำหรับในตัวเรือนอลูมิเนียมนะคะใน Series 8จะมีสี Midnight สี Starlight สีเงินและสีแดง Product Red ค่ะส่วนใน Series 7นะคะจะมีสี Midnight Starlight สีเขียวสีน้ำเงินและสีแดง Product Red ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Apple Watch รุ่นที่มีสีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะส่วนในรุ่นของตัวเรือน Stainless Steel นะคะก็จะมีสีเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นก็จะมีสีกราไฟต์สีเงินและสีทองค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นนะคะในช่วงราคาเปิดตัวของทั้ง2รุ่นเนี่ยมีราคาไม่เท่ากันนะคะใน Apple Watch Series 7เนี่ยราคาเปิดตัวในตัวเรือน 41mm อยู่ที่ 13,900 บาทส่วนใน Apple Watch Series 8จะอยู่ที่ 15,900 บาทค่ะและตัวเรือน 45mm นะคะราคาเปิดตัว Apple Watch Series 7จะอยู่ที่ 14,900 บาทส่วนใน Apple Watch Series 8นะคะจะอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะจากที่เราได้ดูการเปรียบเทียบสเปคของ Apple Watch ทั้ง2รุ่นไปแล้วนะคะระหว่าง Series 7และ Series 8เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าฟีเจอร์ที่มีในซีรีส์8แต่ว่าไม่มีในซีรีส์7ค่ะไปดูกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือเรื่องชิปประมวลผลซึ่งแน่นอนว่า Apple เปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ออกมาก็ต้องอัปเกรดไปใช้ชิปใหม่นะคะเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาก็คือเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ค่ะ
ใน Apple Watch Series 8นะคะ Apple เขาได้เพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามาที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบนข้อมือขณะที่เรานอนหลับได้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะเหมาะกับครอบครัวที่กำลังวางแผนการมีลูกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยบันทึกข้อมูลการติดตามรอบเดือนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยถ้าหากว่าการบันทึกรอบเดือนของเราเนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติมาน้อยหรือว่ามามากเกินไปนะคะหรือว่ามีอาการเลือดออกกระปรี้กระปรอยเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษาแพทย์ได้ค่ะและฟีเจอร์เด่นสุดท้ายนะคะใน Apple Watch Series 8เนี่ยก็คือฟีเจอร์การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Apple Watch เนี่ยสามารถตรวจจับได้ว่าเราประสบอุบัติเหตุรถชนหรือไม่ค่ะถ้าหากว่าเจ้าตัว Apple Watch ตรวจจับได้นะคะเขาก็จะทำการติดต่อไปที่บริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็จะบอกตำแหน่งของเราให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยรวมถึงจะติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินที่เราบันทึกไว้ใน iPhone ของเราด้วยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์เด่นใน Apple Watch Series 8ที่ไม่มีใน Apple Watch Series 7นะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ดูการเปรียบเทียบสเปคในช่วงแรกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่บางฟีเจอร์เท่านั้นนะคะที่ถูกเพิ่มเข้ามาคุณสมบัติอื่นๆก็ยังเหมือนกับซีรีส์7เลยใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อซีรีส์7หรือซีรีส์8ดีเนี่ยพลอยก็แนะนำว่าให้เลือกซื้อซีรีส์8ไปเลยนะคะน่าจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะเราจะได้ชิปใหม่ได้การตรวจจับการวัดอุณหภูมิรวมถึงมีคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นเพิ่มเข้ามาด้วยถ้าใครงบถึงเนี่ยพลอยก็แนะนำรุ่นใหม่เลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะก็เลือกซื้อ Apple Watch Series 7ก็ได้นะคะแล้วแต่คนเลยแต่ถ้าหากว่าใครงบไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นทางเลือกซื้อมือ2ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ